กำนันราชบุรีใจสลายอีกชั่วโมงเดียวลูกจะคลอดจู่ๆเสียชีวิตเฉียบพลันในท้องกำนันราชบุรีเศร้าอีกชั่วโมงเดียวลูกจะคลอดจู่ๆเสียชีวิตเฉียบพลันในท้องข้องใจโรงพยาบาลออกมาร้องขอความเป็นธรรมจี้แจงสาเหตุที่แท้จริงวันที่17กันยายน66ผู้สื่อข่าวพบกับนายธนกรทั้งสีอายุ50ปีกำนันตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านสื่อเนื่องจากครอบครัวต้องสูญเสียลูกในครรภ์หลังจากเฝ้าคอยมานานถึง9เดือนจากการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมนำเอกสารหนังสือรับรองการตายและใบมรณบัตรของลูกมาให้ผู้สื่อข่าวดูนายธนกรเปิดเผยว่าตนพาภรรยาไปฝากครรภ์ที่คลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลเนื่องจากภรรยามีอายุ36ปีและเป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรกจึงหมั่นไปพบแพทย์และเข้ารับบริการตรวจที่โรงพยาบาลตามนัดหมายทุกครั้งซึ่งแพทย์แจ้งว่าทั้งภรรยาและลูกในครรภ์แข็งแรงและเป็นปกติทุกอย่างโดยครบกำหนดคลอดในวันที่11กันยายนและใช้วิธีผ่าคลอดธนกรทั้งสีกำนันตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีร้องเรียนหลังสูญเสียลูกต่อมาเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาวันที่10กันยายนภรรยามีอาการท้องแข็งผิดปกติและรู้สึกได้ว่าลูกดิ้นน้อยลงจึงรีบพาไปพบแพทย์หลังตรวจแพทย์แจ้งว่าทั้งภรรยาและลูกในครรภ์แข็งแรงและเป็นปกติทุกอย่างไม่ต้องกังวลก่อนนำภรรยาเข้าพักในห้องรอคลอดสั่งให้งดน้ำงดอาหารตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเพื่อเตรียมผ่าคลอดแจงแลนด์มาร์คใหม่พญานาคพ่นน้ำไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งเผยแนวคิดเตรียมติดตั้งชุด2แม่ค้าน้ำตาตกถูกหลอกสั่งข้าว130กล่องให้โอนมัดจำค่าของศูนย์กว่า 10,000 จากนั้นเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีและเวลา10นาฬิกาของวันที่11กันยายนแพทย์เข้าตรวจชีพจรและคลื่นหัวใจโดยยืนยันว่าแม่และลูกแข็งแรงดีพร้อมกับแจ้งคิวผ่าคลอดเป็นเวลา13นาฬิกาให้ตนกลับบ้านมาเตรียมของใช้ต้อนรับลูกที่เหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้พบหน้ากันกระทั่งเวลาประมาณ12นาฬิกาเจ้าหน้าที่แจ้งกับตนว่าลูกได้เสียชีวิตในครรภ์แล้วแพทย์จึงทำการผ่าออกพบว่าเป็นเพศหญิงส่วนภรรยาปลอดภัยและอยู่ระหว่างการรักษาตัวสำหรับสาเหตุเบื้องต้นน่าจะมาจากอาการครรภ์เป็นพิษตนจึงแย้งว่าถ้ามีอาการครรภ์เป็นพิษเหตุใดแพทย์จึงไม่ทราบและช่วยเหลือป้องกันก่อนหน้านี้ทั้งที่อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างต่อเนื่องต่อมาแพทย์แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตใหม่อีกครั้งว่าเกิดจากโรคพันคอด้วยความข้องใจกับสาเหตุการเสียชีวิตจึงขอให้มีการชันสูตรซึ่งทางโรงพยาบาลได้ประสานไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดยแจ้งว่าโรงพยาบาลดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญจากผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าลูกมีลักษณะปกติสมบูรณ์ดีไม่มีน้ำคร่ำในปอดส่วนสาเหตุเกิดจากทารกตายคลอดและไม่พบว่ามีโรคพันคอยิ่งสร้างความสงสัยให้กับตนและทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างมากของที่เตรียมไว้ให้ลูกน้อยอย่างไรก็ตามหลังจากตนสูญเสียลูกไปทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมเจรจาได้เข้ามาพูดคุยโดยแจ้งว่าขณะนี้แพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางร่างกายในช่วงหลังคลอดของภรรยาเนื่องจากอาการครรภ์เป็นพิษเฉียบพลันและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากโรงพยาบาลมีอุปกรณ์วัดคลื่นหัวใจไม่เพียงพอและบางเครื่องก็เสียอยู่ระหว่างการรอซ่อมบำรุงซึ่งทางโรงพยาบาลจะดำเนินการขอใช้สิทธิ์ชดเชยเยียวยาค่าเสียหายให้กับทางครอบครัวแต่ตนยังไม่ยอมรับเนื่องจากต้องการทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของลูกรวมไปถึงต้องการให้ทางโรงพยาบาลออกมารับผิดชอบ
ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวจึงออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อหาความเป็นธรรมและเป็นอุทาหรณ์ต้องการให้ครอบครัวของตนเป็นเคสสุดท้ายไม่อยากให้ความสูญเสียนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดอีกชุดสืบสวนเผยตำรวจนายหนึ่งขึ้นลำปืนเตรียมสู้หลังหนองท่าผาชุดสืบสวนเผยตำรวจนายหนึ่งขึ้นลำปืนเตรียมสู้หลังหนองท่าผาก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกก่อนออกมาจากจุดเกิดเหตุกรณีนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหนองท่าผาก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1 กิโลกรัม 2 บก.ทล.เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล.บาดเจ็บในงานเลี้ยงภายในบ้านนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกในตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาที่แท้กำนันนกติดกล้องเองส่งสัญญาณยิงเปิดภาพช่วงเกิดเหตุชัดมีตำรวจโกหกเปิดไทม์ไลน์งานเลี้ยงบ้านกำนันนกก่อนสั่งตายสว.ศิวะดูชัดชัดมีอะไรบ้างความคืบหน้าวันที่17กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่มีข้อมูลจากชุดสืบสวนว่าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์งานเลี้ยงบ้านกำนันนกมีหนึ่งนายขึ้นลำปืนเตรียมต่อสู้หลังได้ยินเสียงปืนคือพันตำรวจโทพทร.วรยาวิสุทธิ์สว.สภ.สยายโสมจว.สุพรรณบุรีซึ่งเจ้าตัวได้ไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ยินเสียงปืนจึงกระชากลำกล้องปืนขึ้นและพากันหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุฟุตโนต9ก้าวไกลจำเป็นต้องปรับแรงสะเทือนวันที่22สิงหาคมต้องยอมรับว่าคำประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สัมพันธ์กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของพักก้าวไกลนี่มิได้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเกิดขึ้นกะทันหันหากแต่ได้ผ่านการประเตรียมไว้แล้วอย่างพร้อมมูลเป็นความชัดเจนจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมชัดเจนว่านายเศรษฐาทวีสินได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่ารัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำได้ลงหลักปักเสาเข็มแล้วอย่างสมบูรณ์ถูกต้องภายในความชัดเจนเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่พรรคก้าวไกลจะต้องยอมรับและนำเอาความเป็นจริงนี้มาพิจารณาทบทวนเพื่อกำหนดจังหวะก้าวในทางการเมืองหากถามว่าทำไมต้องเลือกเอาวันที่23กันยายนเป็นเส้นแบ่งและเป็นจุดเริ่มต้นก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3จำเป็นต้องได้คำตอบความสำคัญมิได้อยู่ที่สะท้อนให้เห็นความนิยมต่อพรรคก้าวไกลจะยังดำรงอยู่อย่างที่เห็นเมื่อเดือนพฤษภาคมหรือไม่หากที่แหลมคมอย่างยิ่งคือบทบาทที่เป็นจริงในรัฐสภาความไม่แน่นอนในทางการเมืองเนื่องแต่ปัจจัยที่ดำรงอยู่ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีผลสะเทือนทั้งในด้านดีและด้านเสียต่อพรรคก้าวไกลอย่างมิอาจปฏิเสธได้ในเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มิอาจปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ความหมายก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องเลือกคนอื่นเป็นหัวหน้าพรรคขณะเดียวกันการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหมายถึงการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคไปโดยพื้นฐานและหมายถึงความจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ของพรรคการพิจารณาตำแหน่งหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคกับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและแม้กระทั่งตำแหน่งรองประธานสภาล้วนมีความสัมพันธ์และต้องตัดสินใจเลือกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของพรรคก้าวไกลจึงเป็นอีกก้าวหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในพรรคก้าวไกลหลังจากพรรคก้าวไกลเริ่มเมื่อมีการยุบพรรคอนาคตใหม่
ทั้งหมดนี้ต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงทางการเมืองที่ไม่เพียงสัมพันธ์กับการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562หากแต่ยังสัมพันธ์กับการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566รวมถึงผลสะเทือนอันเนื่องแต่กรณี22สิงหาคมอันมากด้วยกัมมันตะในทางการเมืองThank you.